ข้อเดียวกันสังกัดข้อเดียวกันกับจับบิบุรีแล้วก็เป็นม้าคือม้าตัวเดือดเยี่ยมเกินฮะลูกยีนกกาวฮะอายุ7ขวบแล้วจะเยือนเขาเยือนอีกเยือนนี่จะไปคลองหนึ่งหรือเยือนไปคลองไงให้เขาพาไปฮะเพราะว่าคลองติดกันคือม้าตัวเกียวเกินนี่อายุ7ปีแล้วฮะเป็นพิรพลอยากฟาร์มไอ้พ่อม้ายีนกกาวยีนกกาวฮะเคยม้าตัวเกินนี่ไม่เคยโชว์ระยะไกลฮะเป็นม้าต้นจริงฮะแต่ไม่เคยโชว์ระยะไกลเคยโชว์ไว้สามสองเส้นครึ่งฮะระยะที่ยาวสุดอะสภาพร่างกายดีอยู่เช่นดีฮะแต่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวต้องถามว่าใครจะเป็นผู้ขี่ละเพราะมีสองม้าถ้าได้วิ่งชิลากรแล้วตัวนี้จะเป็นชิลากรแล้วเพราะน่าจะขี่รู้ใจดีเพราะซ้อมประจำการซ้อมก็ดีแต่ช่วงหลังอาจจะมีอุปสรรคเรื่องสนามนี่มึงวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เพราะเขาชอบน่าจะชอบสนามแบบไม่ที่เสียมากชอบสนามปกติจะวิ่งดีมากคือเป็นม้าต้นใจเคยนำโอ้โหชั้นหนึ่งก่อนเคยนำมุ่นเดียวจบอ่ะครับเบอร์ไหลตุ๊ก K986 ฮะดูว่าตอนนี้ร่างกายดีฮะแต่ตอนเทรนเนอร์ไม่อยู่ฮะใช่ครับข้อมูลได้น้อยนิดนึงใช่ครับอ่ะก็ฝากไว้ว่าอันนี้เป็นตัวสำรองที่รอจับเข้ามาเสียบในเที่ยวถ้วยสมาคมม้าแข่งไทยฮะก็มีโอกาสวิ่งได้ฮะเพราะเสี่ยงโดนในการจับม้าไม่รู้ม้าใดจะสแคทอีกฮะเพิ่มเติมเราต้องรอดูกันครับอยู่กับเทนดวนเหมือนกันครับเทนดวนไทยเพชรเหมือนเดิมฮะครับแล้วก็ขอตรงนี้ขอบคุณที่เราแอบร้อยมาแอบร้อยมาครับผมแอบแต่จริงๆแล้วผมแอบมาก็อ่อยมานานแอบมาบ่อยด้วยฮะครับเดี๋ยวเราจะข้ามกำแพงแล้วฮะเดี๋ยวเราจะข้ามกำแพงอีกหนึ่งมาครับวันแข่งจริงก็ดูเนื้อตัวกันอีกรอบใช่ฮะยังตัดสินไม่ได้5วันอีก5วันยำลำลุงลำลุงเดี๋ยวกินยาคูเข้าไปอาจจะร่างกายดีนี่ฮะครับครับคุณป๋าจะเจอกันครับ